ส่วนพื้นที่แปลงขา่าพื้นที่กว่า3ไร่นะครับอยู่ที่หมู่ที่7ตําบลป่าง,งิ้วอําเภอเมืองอ่างทองที่คุณผชมเห็นอยู่นี้นะครับเดิมเนี่ยเขาเป็นนาข้าวแต่ว่าายเมธีใจอ่อนนะครับเกษตรกรวัย53ปีเขาปรับเปลี่ยนผื้นนามาปลูกข่าแทนเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยประสบปัญหาทั้งอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่อง ก็เลยต้องหาวิธีแก้ปัญหาครับแต่พอปลูกข่าแล้วก็ส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางได้จํานวนมากถึงวันละกว่า100กิโลกรัมส่งขายกิโลกรัมละ40บาทก็สร้างรายได้เฉลี่ยวันละ4ี่ถึงห้าพบาทครับคุณเมทีเล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับแต่หลายปีที่ผ่านมาประสบปัญหาทั้งภัยแรงแล้วก็อุทกภัยก็เลยต้องปรับเปลี่ยนที่นามาปลูกข่าซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยโดยแปลงข่า เมื่อก่อนเนี่ยทำาก้าไร่แต่ว่าถูกน้ําท่วมก็เลยลดลงเหลือพื้นที่3ไร่เพราะว่าลงทุนค่อนข้างสูงนะครับแต,แต่พอไปเปรียบเทียบกับข้าวก็ต้นทุนยังต่ํากว่าครับแถมยังใช้น้ําน้อยกว่ากันเยอะไม่ต้องกลัวปัญหาภัยแล้งรดน้ําก็รดแค่พรมๆแค่เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นครับ